สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมว่าแล้วถ่ายวิดีโอแบบไทมแลปหรือไฮเปอร์แในเครื่องหัวเว่ยทำได้ไหมอันนี้เราอยู่ใน y เก้าสองพันสิบเรุ่นอื่นเป็นยังไงไม่รู้เราเทียบเคียงเอาไม่ได้ใกล้เคียงกันแหละแต่เขาเรียกตัวเองว่าอะไรไม่ได้เรียกไทมแลปไม่เรียกไฮเปอร์แแต่อธิบายก่อนมันคืออะไรอ,อ๋อวิธีถ่ายภาพแบบนี้คือถ่ายภาพแบบเร่งภาพ ไม่ได้ถ่ายแล้วเดินช้าๆอันนี้ถ่ายแล้วเดินเร็วๆหมายถึงว่าถ้าถ่ายคนเดินเดินตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเลยเคยเคยเห็นไหมลิปวิดีโอในยูทูบบางทีเขาทำโต๊ะทำเก้าอี้สร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอะไรเงี้ยโอ้โหเร็วจังเลยพี่เขาเร่งเร่งวิดีโออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นวิอันนี้เป็นการถ่ายแบบทำแ lap คือเร่งแบบนั้นน่ะเออนะ อันนี้เขามีฟังก์ชันอะไรให้เราเล่นบ้างอ่าแล้วไปเล่นตรงไหนยังไงในกล้องอ่าเราก็ไปดูดิพี่มันอยู่ในกล้องเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มีอันนี้เมื่อเข้ามาแล้วเราจะมาลองถ่ายนาฬิกาให้ดูทําไมถึงถ่ายนาฬิกาให้ดูเพราะวะ่าเพราะวะอะไรอ,ะอ่นาฬิกาจะได้เห็นเข็มวีม,มันเดินเร็วเดินช้าไงนี่เราก็ไปตรงเพิ่มเติมมาไปหาไปหาฟังก์ชันนี้ก็ไปต้งเพิ่มเติมครับผม แต่หน้าจอเนี่ยไม่ได้พี่สีเปลี่ยนเขาเรียกตัวเองว่าหน่วงเวลานี่เรียกตัวเองว่าหน่วงเวลาครับกดลงไปตรงคาว่าหน่วงเวลาอ่าเราก็จะเห็นนาฬิกาอ่ะแล้วเราก็กด <c oughs> <c oughs> กดบันทึกภาพเลยพี่อ่ะกดบันทึกภาพตรงนี้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรให้ตั้งค่ามากนะเหมือนเหมือนเหมือนซัมซุงเพราะว่าซัมซุงก็จะมีให้คุณเลือกเลยฟังก์ชันเร่งแค่ไหน 4 x ยันหกสิบสี่ x เลยมันดีตรงไหนตรงนั้นเออถ้าเราถ่ายคลิปวิดีโอยาวๆสมมุติเราถ่ายถ้าชั่วโมงเงเราต้องการเวลาที่มันสั้นๆโอ้โหถ้าถ่ายแบบนี้อาจจะไม่ได้อย่างที่คิดเพราะว่าไม่มีอะไรให้เลือกเลยเพราะสังเกตเห็นว่าตัวเลขด้านหน้าคือตัวเลขของเวลาที่เดินปกติโอเคไหมส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านหลังคือตัวเวลาของคลิป ที่เราจะได้อ่าอันเนี้ยต้องบอกว่าสถานการณ์บังคับต้าให้แค่นี้เพพี่มาพ,พี่ปรับอะไรไม่ได้อ่าไม่เร่งมากเร่งน้อยอะไรไม่ได้เลยคือมีแค่นี้อ่จะสังเกตเห็นว่าออ่คลิปวิดีโอเราสามวิแล้วอ่พอละอ่ะพอลอะอลวกวดอะไรพอแล้วกว็กดหยุดสิพอละกวดอะไรจึอ่าเสร็จแล้ว มันจะไปอยู่ไหนมันก็ไปอยู่ในแกลลอรี่ที่พี่นะอ่าพี่ก็ไปดูในแกลลอรี่ไปหาดูอ่าไปหาภาพเราเราก็ <c oughs> อันนี้ถ่ายไว้เป็นตัวอย่างอันหนึง่งอ่าอ่าอาล่าสุดก็ได้เอามาเออทอเราทดสอบดูก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วเราก็กดเล่นอ่าเด็กดเล่นให้มันเล่นแล้วจะเห็นสังเกตเข็มวินาทีที่เดินอยู่ตรงนี้ว่ามันเดินเร็วไหมกดจึก เนี่ยมันเดินดดอะไรประมาณอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการถ่ายแบบให้เปลร์แลผไท์แลลถ่ายแบบเร่งเวลาหน่วงเวลาเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งนะพี่นะมันแต่มันไม่มีอะไรให้ตั้งค่าไม่ไม่มีเร่งมากเร่งน้อยเร่งเร่งอะไรอย่างเงี้ยเออนะถ้าอยากได้มากกว่านี้อาจจะต้องไปโหลดแอปมาเพิ่มเติมก็ยังไม่เคยทำเพราะไม่รู้จะไปทำไม่รู้จะทำไปทำไม่ อันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับการถ่ายทำแลบให้เพื่อแลบในเครื่องหัวเว่ยทำได้ในระดับหนึ่งก็อืมก็คุณก็คงไม่ได้ใช้อะไรแยะขนาดนั้นมั้งไม่รู้สิเขามีให้คุณใช้แค่นี้ใช้ได้ก็โอเคและ้วล่ะเอามาฝากกันมาบานนี้แหล,ละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ